ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำสินค้าเก่าแต่เอากลับมาทำใหม่ของสนามเดินป่านะครับซึ่งจะเป็นเตียงเต็นท์หรือคอตเต็นท์นะครับตัวเตียงเต็นท์นี่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบนอนกับพื้นนะครับนอนได้1คนอันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำขนาดบรรจุก่อนนะครับสำหรับขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่25เซนนะครับกว้างความสูงอยู่ที่30ความยาวของตัวถุงนะครับอยู่ที่เมตร5เซนนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นเซต2ฝั่งนะครับซ้ายขวาซึ่งจะใส่เบาะและใส่เตียงตัวนี้น้ำหนักนะครับโดยประมาณอยู่ที่12กิโลกรัมเหมาะสำหรับพวกสายออฟโรดหรืออะไรที่มีรถยนต์นะครับเดี๋ยวไงผมจะมาแกะของข้างในดูนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต็นท์นะครับตัวเต็นท์ก็จะมีเสาเต็นท์ผ้าไฟชีตแล้วก็เสาค้ำเต็นท์แล้วก็จะมีอีกถุงนึงนะครับข้างหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเบาะเวลานอนเป็นเตียงเปล่าๆหรือนอนในเต็นท์ได้เป็นเบาะนุ่มๆนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเตียงนะครับรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมแล้วก็จะมีเสาค้ำยันเตียงเพื่อทำให้มันตึงนะครับอันนี้เราก็มาถ่ายทำที่รักสถานที่นะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับสำหรับตัวเตียงแล้วก็แกะตีนตุ๊กตาแกออกนะครับประกอบเหมือนเตียงสนามทั่วไปนะครับก็ถางขาออกนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเตียงนะครับตัวนี้มันก็จะมีแถมตัวช่องใส่อุปกรณ์สามารถถอดเก็บได้ไม่ใช้ก็ถอดเก็บได้นะครับตัวนี้หรือใช้ก็ถอดได้นะครับเก็บได้ไปตีตัวแกแล้วก็ตรงเบาะตรงนี้นะครับเบาะตรงนี้นะครับจะเป็นเอาไว้ใส่ผ้าหรืออะไรตัวไว้เป็นหมอนนะครับวิธีประกอบเตียงจะมีเสาอยู่2เส้นเสาจะมีอยู่2เส้นนะครับจะมีบล็อกพลาสติกนะครับเส้นละ2ตัวเดี๋ยววิธีใส่นะครับผมจะสอนอีกทีนึงก่อนใส่นะครับเราจะเอาเสาบล็อกพลาสติกเอาไว้ข้างในนะครับมันจะทะแยงมุมเข้าจากนั้นเราก็สอดเข้าไปในผ้าคุ้นผ้าจากนั้นล็อกฝั่งนี้ก่อนนะครับกดล็อกลงไปดันด้านข้างนิดนึงกดล็อกเข้าไปโอ้ยตัวที่ต้องสอดด้านนอกครับตัวที่ครับสอดใส่ฝั่งนอกนะครับแต่หัวเสียบเข้าหาตัวเองนะครับจากนั้นดันล็อกผ้าเข้าไปตัวแรกจะง่ายนะครับแต่ตัวที่2จะยากนิดนึงกับพี่เปีย ใส่ใกล้ๆนิดนึงนะครับมันจะใช้แรงนิดนึงนะครับเราก็ดันขอสังเกตนะครับบล็อกพลาสติกอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็หัวกะโหลกตัวเสียบจะเข้าหาตัวเองนะฮะเนื่องจากผ้ามันตึงนะครับเราดันฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนให้มันเข้าล็อกก่อนฝั่งหนึ่งนะครับจากนั้นนะฮะให้มันดันล็อกคลายล็อกนิดนึงจากนั้นนะครับไปดันฝั่งนี้ใช้หัวเข่านะครับดันไว้แล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวเองนิดนึงใช้แรงนิดนึงแล้วก็กดตรงนี้ลงไปเพื่อมันเข้าล็อกนะฮะนี่เสร็จแล้วก็ดันเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับถ้าเฉพาะเราใช้เฉพาะเตียงนะครับแล้วก็เอาเบาะปูนอนได้เลยเตียงนะครับวัสดุสำหรับเตียงนะครับวัสดุจะเป็นผ้าไนลอน600D PVC นะครับเคลือบ PVC แล้วตรงกลางนะครับจะเป็นตะข่ายคล้ายเป็นตะข่ายมุ้งตะข่ายนะครับตรงนี้มุ้งลวดแล้วก็จะมีเบาะนี้ก็หนาประมาณ8มิลได้หนานะครับตัวนี้เราก็ใช้เป็นเตียงนอนได้
นอนเพียวๆแล้วก็หาหมอนหาผ้าอะไรยัดเข้าไปในจุดที่ให้อ่ะเดี๋ยวนี้จะมาสอนวิธีการประกอบเป็นเตียงเต็นท์ก็จะมีผ้านะครับกางไขว้เหมือนกันกับเต็นท์ไพลอนสนามเดินป่านะครับตัวนี้จะเป็นเสาทำด้านบนนะครับจะเป็นก้ามปูล็อกอย่างนี้นะครับมี1เส้นสั้นๆนะครับเสาเต็นท์ก็จะมี2เส้นเสาเต็นท์จะมี2เส้นนะครับขนาดของเสาเต็นท์ขนาดอยู่ 8.5 มิล นะครับตัวนี้ประกอบเหมือนการเตียงกลางเต็นท์ทั่วไปโดยปกตินะครับง่ายประกอบล่างไว้ก่อนได้จากนั้นเราก็ปูเตียงไปก่อนปูผ้านะครับผ้ามันก็จะเป็นผ้าเต็มนะครับด้านล่างล็อกนี้คร่าวๆไปก่อนนะครับเวลาล็อกนะครับตัวตีนทุกตัวก้ามปูนะครับมันจะเป็นก้ามปูฝั่งเดียวนะครับไม่ใช่2ด้านนะครับถ้าดันเข้าไม่ได้อย่าฝืนนะครับตัวนี้ไม่งั้นก็คือพังเลยเอาเป็นก้ามปูด้านเดียวนะครับล็อกไปคร่าวๆก่อนนะครับทั้ง4มุมเผื่อเวลาเรากางคนเดียวมันจะได้ง่ายๆไม่ยากอย่างที่คิดครับเอาไปก่อนคร่าวๆก่อนนะฮะอย่าฝืนนะครับถ้าดักเข้าไม่เข้าจากนั้นนะครับแล้วก็ร้อยเสามันจะไขว้กันนะฮะจะดูผ้าสอดสองช่วงสอดไปก่อนประมาณหนึ่ง ตัวนี้เป็นคุ้นผ้าคุ้นเป็นแบบผ้านะครับจะขอเกี่ยวครึ่งหนึ่งเนื่องจากเพื่อเวลาเราใส่คนเดียวมันจะได้ล้างไว้ถ้าเกี่ยวหมดมันสูงครับจากนั้นนะครับเราเอาฝั่งตรงข้ามนะครับสังเกตนะฮะฝั่งตรงข้ามเกี่ยวมาทางนี้นะครับขึ้นโค้งไว้ข้างหนึ่งเกี่ยวเป็นไขว้อย่างนี้จากนั้นไปทางนู้นครับพี่เพื่อจะได้เห็นชัดขึ้นแล้วเราก็เกี่ยวสลับด้านกันฝั่งนี้ให้ขึ้นคร่าวๆก่อนเนื่องจากผ้าเราปิดหมดนะครับตัวนี้มันเลยจะไปประตูก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นตะขอเกี่ยวได้เลยเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นตีนตุ๊กแกดังนั้นตัวนี้ก็คล้องไปชั่วคราวก่อนนะครับค่อยตัดตึงอีกทีนึงยังยืดคล้องนี่ก็เหมือนกันเพิ่งฝืนมันนะครับเราค่อยจัดทรงอีกทีนึงร้องไปจากนั้นนะครับพอเราได้ระดับแล้วก็ดึงก้ามปูให้ตึงนะครับดึงให้ตึงได้เลยทั้ง4มุมปรับก้ามปูทั้ง4มุมเลยปรับเชือกลวดตรงก้ามปูทั้ง4มุมมาดูกันนี่ครับ
จากนั้นก็นี่นะครับตัวเสาไฟชีสนะครับไปตรงนี้เริ่มสอดเข้าไปมีการปูก็ล็อกไปนะครับครับสำหรับตัวไฟชีสนะครับเราก็จะซีลตะเข็บตามจุดตะเข็บต่างๆนะครับเนื่องจากเป็นผ้าชั้นเดียวนะฮะตัวนี้จะซีลตะเข็บนะครับตามรอยตะเข็บต่างๆนะฮะข้างในนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่ายุงจะกัดนะครับทะลุไม่ได้แน่นอนเพราะเป็นผ้าอีกชั้นนึงแล้วก็มีผ้าปูคลุมอีกชั้นนึงแล้วก็จะมีที่ใส่ของเนี่ยหัวท้ายเดี๋ยวเราก็จะมาปูที่ใส่ของอีกทีนึงจากนั้นเราก็เอาผ้าปูแผ่นปูเนี่ยมาปูข้างในเลยแฮมนุ่มๆไปเลยครับนี่สำหรับประตูนะจะเป็น2ชั้นมุ้งข้างนอกแล้วก็ผ้าข้างในสามารถรูดปิดได้เลยยุงตัวนี้ก็วิวสวยงามดีนะครับคืนนี้ผมก็จะมาเทสนอนที่อาคาพูม่าสำหรับขนาดเต็นท์นะครับขนาดเตียงพูดถึงขนาดเตียงก่อนนะครับขนาดเตียงอยู่ที่2เมตร10นะครับความยาวความสูงอยู่ที่55เซนความกว้างอยู่ที่85เซนติเมตรนะครับวัสดุของเตียงจะเป็นผ้าไนลอน600ดี PVC นะครับเคลือบกันน้ำระดับหนึ่งทนทานรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมแล้วก็จะเป็นตะไคร้มุ้งลวดตะไคร้ตรงกลางสำหรับตัวเต็นท์จะเป็นผ้าไนลอนเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์210 T เคลือบกันน้ำอยู่ที่2000มิลนะครับตัวนี้2000ถึง3000มิลประมาณนี้ก็ความสูงของตัวเต็นท์นะครับจากพื้นนะครับถึงตรงนี้นะครับประมาณ 1.80 เมตรข้างในก็กว้างขวางเนื่องจากจะกว้างไปด้านนอกด้านข้างขนาดก็นอน1คนกำลังดีเหมาะเจาะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้120กิโลนุ่มเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูเทสนอนให้ดูนะฮะยุงใช้ได้มุ้งเราก็ปิดได้เลยนะครับประตูนะครับจะเป็นผ้าด้านนอกแนะนำนะครับให้กางใต้ท้าอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อฝนตกหรืออะไรเพื่อความชัวร์นะครับกางใต้ท้าตรงนี้เป็นมุ้งนะครับผ้าข้างในกันฝนกันน้ำได้ดีแนะนำก็กางใต้ท้าอีกชั้นหนึ่งดีกว่าเพื่อความชัวร์ยังไงผมก็ฝากเตียงเต็นท์สนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook สนามเดินป่า Field and Camping สนามเดินป่าผู้ติดตามที่ 200,000 คนนะครับและวิธีการโอนคือโอนบัญชีบริษัทเท่านั้นหรือเว็บไซต์สนามเดินป่านะครับ www.sanamdeinpa.com แล้วก็ Shopee Lazada หรือตัวแทนจำหน่ายของสนามเดินป่าต่างๆนะครับเราก็มีตัวแทนอยู่หน้าเว็บแจ้งไว้ให้ลูกค้าทุกท่านทราบแล้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,995 บาทนะครับตัวนี้สินค้าเคยเอากลับนำมาใช้อีกรอบนึงก็ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าเหมือนเดิมยังไงก็ลองไปทดสอบลองดูได้นะครับที่สาขาจรัญ53ขอบคุณครับ